ที่ไทยไม่ยอมให้บริษัทจีนมาสร้างสะพานให้อะไรแบบนี้นะคะก็มีเหตุผลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องใหม่ซิงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะมาพูดถึงเรื่องบริษัทจีนนะคะจะมาสร้างสะพานให้กับประเทศลาวหรือว่าประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศไทยนั่นเองนะคะแล้วก็คนไทยทั้งประเทศนะคะไม่ยอมให้บริษัทจีนเนี่ยมาสร้างสะพานให้นะคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเหตุผลอะไรทำไมถึงไม่ยอมให้บริษัทจีนแห่งนี้อ่ะมาสร้างสะพานแบบ3ประเทศเชื่อมต่อกันอะไรแบบนี้นะคะคือประเทศลาวหรือว่าประเทศเมียนมาเนี่ยอาจจะยอมให้สร้างสะพานตรงนี้เนาะแต่ไทยเนี่ยบอกเลยว่าไม่ยอมเลยนะคะคือความคิดเห็นใหม่เนี่ยคือหมายก็ว่าเออมันก็สะดวกสบายดีหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้คือเราไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่าแบบนี้นะคะแล้วก็มีบริษัทจีนนี่แหละจะมาสร้างถนนให้กับประเทศเมียนมาเนาะเพราะว่าถนนประเทศเมียนมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบแล้วก็มีแบบครึ่งเองอะไรครึ่งตรงกลางเองเนาะมันจะข้างๆสองข้างเขาจะไม่สร้างเนาะเขาจะสร้างถนนตรงกลางแค่แบบมีถนนแค่เลนเดียวอะไรแบบนี้เนาะก็มีบริษัทจีนนี่แหละเสนอให้กับประเทศเมียนมานะคะว่าจะมาสร้างถนนให้อะไรแบบนี้เนาะแต่หมายก็ไม่รู้หรือว่าชาวบ้านก็ไม่รู้เหตุผลหรอกที่พม่ารับคำเสนอจากบริษัทจีนที่จะมาสร้างถนนให้แบบนี้เนาะชาวบ้านก็อาจจะไม่รู้เหตุผลนะคะว่าบริษัทจีนแห่งนี้เขาต้องการอะไรจากประเทศเมียนมาตรงนี้นะคะคิดเป็นนานาต่างๆแบบนี้นะคะชาวบ้านก็บอกว่าเออทำไมพม่ามันถึงไม่ยอมให้บริษัทจีนเนี้ยมาสร้างถนนให้ชาวบ้านหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ถ้าเกือบให้บริษัทจีนเนี้ยมาสร้างถนนให้กับบ้านเมืองเราคงดีไปนานแล้วอะไรต่างๆนานานะคะก็มีหลายความคิดเห็นมากๆเลยตรงนี้ก็รวมถึงตัวใหม่เองนะคะที่มีความคิดว่าทำไมผู้บริหารเมียนมาถึงไม่ยอมคำเสนอจากประเทศจีนที่มาสร้างถนนให้อะไรแบบนี้นะคะหมายก็คิดว่าถนนในประเทศเมียนมาของเราจะได้ดีแล้วก็จะได้แบบสะดวกสบายอะไรแบบนี้เนาะคือชาวบ้านต่างๆเนี่ยก็มีความต้องการที่อยากให้ถนนนะคะมีความกว้างแล้วก็ดีหรือว่าอะไรต่างๆแบบนี้นะคะทำไมผู้บริหารเมียนมาถึงอย่างนู้นอย่างนี้นะคะทำไมถึงไม่ยอมให้เขามาสร้างถนนเราจะได้ดีถนนเราจะได้ขับรถจะได้สะดวกสบายอะไรเหมือนประเทศอื่นๆเขาอะไรแบบนี้เนาะเราก็มีความคิดแค่อย่างนี้เองนะคะจริงๆแล้วอะคือมันก็มีหลายเหตุผลเนาะที่เขาไม่ยอมให้มาสร้างก็เขาอาจจะมีเหตุผลของเขานะคะถ้าเกิดมาสร้างแล้วอาจจะมีปัญหาตามมาหรือว่าอาจจะเป็นหนี้ประเทศจีนอะไรก็เป็นได้แบบนี้นะคะเขาก็เลยไม่ตัดสินใจให้บริษัทจีนแห่งนี้มาสร้างให้นั่นเองเนาะนะคะตอนนี้ใหม่ก็เพิ่งเข้าใจนะคะที่ประเทศไทยอะไม่ยอมให้บริษัทจีนแห่งนี้มาสร้างสะพานให้กับประเทศไทยนั่นเองนะคะเราไปฟังเหตุผลจากความคิดเห็นที่ชาวไทยได้คอมเมนต์กันมานะคะว่าทำไมถึงไม่ยอมให้สร้างสะพานแบบ3ประเทศรวมกันอะไรแบบนี้เนาะก็คือลาวพม่าแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมันเขาจะสร้างแบบสะพานเชื่อมต่อกันอะไรแบบนี้เนาะก็ถ้าเป็นประเทศลาวก็อาจจะยอมก็ได้ตรงนี้เนาะเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆหรือว่าไปมาหาสู่กันง่ายนั่นเองนะคะเราก็ไม่รู้เหตุผลบริษัทจีนนะคะที่นำเสนอมาเนี่ยอาจจะมีอะไรต่างๆเราไม่รู้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นจากพี่น้องชาวไทยกันดีกว่านะคะความคิดเห็นแรกนะคะไม่เอาครับปัญหาสีเทามีมาแน่นอนครับนะคะความคิดเห็นต่อมานะคะมีแนวโน้มจะครบประเทศข้างๆบ้านเราเพื่อจะกดบีบเราคิดระวังเอาไว้ถูกแล้วครับไม่เอาครับนะคะจีนเทามาแน่นะคะถูกต้องครับปัญหามาแน่นอนนะคะไม่เอามีแต่คนบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอานะคะอีกหนึ่งเสียงครับไม่เอานะคะบางคนก็บอกว่าเดินทางสะดวกเลยฮ่าฮ่าฮ่านะคะนี่แหละน่าจะโหล้อเยาะหรือเปล่านะคะทีนี้ล่ะมาง่ายกว่าเก่าอีกนะคะซื้อ1แถม1แน่นอนนะคะอ้าวความคิดเห็นต่อมานะคะจุดท่องเที่ยวแหล่งรวมทุกๆอย่างไว้ที่นี่รับรองมีปัญหาเยอะแยะตามมาแน่นอนนะคะเห็นต่อมานะคะ
ให้ลาวกับพม่าเสริมกันเองเลยไม่ต้องไม่ยุ่งกับประเทศไทยนะคะความคิดเห็นต่อมานะคะมีความพยายามเชื่อมก็หวังผลในอนาคตหากเมื่อใดมีเพื่อนบ้านตกอยู่ในอาณัติของจีนจะสะเทือนมาถึงฝั่งไทยอย่างแน่นอนนะคะฮันแน่มีแผนสูงมาเชียวแต่ไทยเรารู้ทันนะคะเอาจะลำบากในวันข้างหน้านะคะอีกความคิดเห็นนึงค่ะไม่เอาเพราะไม่ไว้ใจในสิ่งที่แอบแฝงมากับสะพานเรื่องที่อาจจะทำลายความมั่นคงของประเทศไทยนะคะธุรกิจสีเทากับธุรกิจปกติของจีนจากลาวและเมียนมาจะได้เข้าไทยสะดวกสร้างเสร็จเปิดบ่อนเปิด สถานบริการและตีนสะพานของลาวและเมียนมาจะเต็มไปด้วยธุรกิจของจีนที่เป็นฮับรอส่งของเข้าและออกจากไทยแล้วถ้าลาวกับเมียนมาให้จีนสร้างท่าเรืออีกคือเรียบร้อยครับนะคะคือใหม่ก็เพิ่งรู้เหตุผลจากความคิดเห็นหลายๆความคิดเห็นนะคะก็คือไทยเนี่ยบอกเลยว่าฉลาดมากนะคะเพราะว่าเขาคิดถึงเรื่องอนาคตนะคะแล้วก็จะมีปัญหาตามมากับอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้เนาะว่าบริษัทจีน่าเขามีอะไรแอบแฝงไว้อยู่หรือเปล่าอะไรตรงนี้นะคะมันไม่ควรที่จะมาถึงฝั่งไทยอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีธุรกิจสีเทาอะไรต่างๆตามมาด้วยอะไรแบบนี้เนาะเหมือนทุกวันนี้เนาะที่พม่าถ้าเกิดเขารับคำเสนอจากบริษัทจีนที่จะมาสร้างนู่นสร้างนี่ให้กับเรานะคะแต่ว่าเราอยากให้มันดีอยากให้มันสะดวกสบายหรือว่าอยากให้มันหาสู่กันสะดวกสบายขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแต่วันข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีผลที่ไม่ดีตามมาก็เป็นได้นะคะตรงนี้เนาะก็สรุปสุดท้ายนี้นะคะที่ไทยไม่ยอมให้บริษัทจีนมาสร้างสะพานให้อะไรแบบนี้นะคะก็มีเหตุผลหลายๆอย่างนะคะก็คือกลัวจะมีปัญหาตามมานั่นเองนะคะชาวเมียนมาหรือว่าอะไรต่างๆเนาะก็ต้องคิดให้ดีๆนะคะก่อนที่จะให้บริษัทจีนเนี่ยมาสร้างสะพานให้นะคะถึงมันจะสะดวกสบายก็จริงนะคะแต่วันภาคหน้าเนี่ยเราไม่รู้เนาะอาจจะมีผลตามมาในอนาคตข้างหน้าก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้เหตุผลเราไม่รู้บริษัทจีนแห่งนี้จะมาสร้างเนี่ยมันก็ต้องมีผลประโยชน์อะไรกับเขานะคะก็ต้องคิดและก็ไต่ตองให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะให้บริษัทจีนเนี่ยมาสร้างสะพานให้กับเราอะไรแบบนี้นะคะคือบริษัทจีนที่เขาจะมาสร้างสะพานให้เราแบบนี้เขาก็อาจจะหวังดีกับเราก็ได้นะคะตรงนี้นะเพราะว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในนั้นเนาะคือเขาก็คิดว่าเขามาสร้างสะพานให้แล้วเขาก็อาจจะแบบเลื่อนทางเข้ามาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายค้าขายอะไรก็สะดวกสบายแบบนี้เนาะเพราะว่ามันจะเชื่อมต่อกันทั้งประเทศลาวประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศไทยอะไรแบบนี้เขาก็อาจจะคิดแบบนี้เนาะมันมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียตามมาด้วยแบบนี้นะคะตรงนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างหรือว่ามีเหตุผลอะไรบ้างทำไมถึงไม่ยอมให้สร้างสะพานเข้าไทยเนาะลองคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปน้องใหม่เซนตุงได้เลยนะคะโอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะใหม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องใหม่เซนตุงด้วยนะคะเพิ่มพัดทุกคลิปของน้องใหม่เซนตุงนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใหม่สมกับบ๊ายบายค่ะ